สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรา D2K Family อีกแล้วนะคะคนเราไม่สบายก็ต้องไปหาหมอเป็นแผลก็ต้องใส่ยาใช่ไหมคะต้นไม้ก็เหมือนกันนะคะในเมื่อเขาเป็นโรคหรือไม่สบายมีอาการไหม้ใบเหลืองเราก็ต้องรักษาเขานะคะวันนี้จะทำหน้าที่เป็นคุณหมอต้นไม้หนึ่งวันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคุณหมอที่รักษาต้นไม้ให้หายหรือว่าเป็นคุณหมอที่แบบว่าทำให้น้องต้นไม้แย่ลงไปนะคะวันนี้ก็คือเรามีปัญหาอย่างนึงคือเราไปซื้อต้นเงินไหลมาด่างขาวมานะคะปรากฏว่ามีน้องหนึ่งใบคือตรงนี้ใบน้องเขาแห้งเราจะทำการรักษาน้องเขานะคะโดยการที่เราจะใช้มีดตัดส่วนปลายตรงนี้ลองก่อนนะคะตรงนี้ออกแล้วเราก็จะใส่ปูนแดงนะคะคนเป็นแผลเราใส่เบตาดีนใช่ไหมคะต้นไม้เป็นแผลเราก็ต้องใส่ปูนแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เฉือนใบออกนะคะแต่ว่าเราใช้มีดเราไม่มีมีดแหลมๆที่ตัดต้นไม้นะคะเราก็จะพ่นแอลกอฮอล์ให้ฆ่าเชื้อนะคะแล้วเราก็จะทำการเฉือนน้องเบาๆนะคะเฉือนได้หรือเปล่าก็ไม่ดูนะเราเปลี่ยนเป็นกรรไกรดีกว่าค่ะเราไม่ถนัดอันนี้ใครมีอะไรแนะนำเรามาได้นะคะเราก็เหมือนกับว่าเพิ่งมาหัดปลูกต้นไม้แล้วก็ลองทำตามเขาดูนะคะตัดเลยแล้วก็เราก็จะเอาปูนแดงทานะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้มือเราสัมผัสไปโดยตรงนะคะเราจะใช้คัตเติ้ลบัดนะคะจุ่มปูนแดงลงไปปูนแดงที่เราสำหรับทานหมากหรือไว้สำหรับที่ทำน้ำปูนใสอะค่ะก็จะค่อยๆทาไปที่น้องนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแต่สำหรับถ้าแบบว่าใบมันแห้งมากหรือเป็นใบที่แบบว่ามันเกิดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องผัดใบออกไปเราก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะเราก็ตัดตรงเลยตรงข้อมาตรงนี้ออกมานะคะตัดมาปุ๊บแล้วเราก็เอาปูนนะคะทาเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการรักษาแผลของต้นไม้นะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นมาดูต้นนี้กันต้นนี้เขาก็จะเป็นอาการคล้ายๆกันเราจะลองเล็มดูก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นที่ทราบมานะคะคือสาเหตุของการที่มีใบเหลืองหรือใบแห้งก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นเดียวกันเราก็ต้องดูว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุไหนนะคะ
สำหรับต้นเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยด้วยความที่ต้นไม้เขาอะค่ะเป็นมีความด่างขาวก็คือตรงบริเวณตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสีขาวซึ่งการเขาเรียกว่าดูดซึมแสงอะค่ะมันจะต่างกันกับพวกใบเขียวใบเขียวเขาจะมีการเหมือนสร้างคลอโรฟิลล์อะค่ะที่ดีกว่าส่วนสีขาวเนี่ยคือเหมือนกับว่าคลอโรฟิลล์เขามีน้อยแล้วการที่เขาโดนแดดมันก็ทำให้เขาอะเกิดอาการไหม้หรือเหลืองได้นะคะอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเกิดจากการบวมน้ำเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็คือช่วงที่หน้าฝนนะคะก็คือมันจะทำให้น้ำเยอะเกินไปใบมันก็อาจจะเหลืองได้เหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงคือเป็นโรคนะคะหรือเป็นเชื้อราที่รากไม้จะเกิดทำให้ใบเหลืองได้นะคะก็คือเราก็ต้องทำความสะอาดรากหรือเราก็เหมือนกันค่ะตัดรากส่วนที่เป็นเชื้อราออกทำอย่างเดียวกันกับที่เราตัดใบเมื่อกี้นะคะก็คือตัดส่วนรากก็เราก็เอาปูนแดงนะคะทาสมานแผลไปให้เขานะคะเท่านี้ก็เป็นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของน้องต้นไม้ได้นะคะไม่ได้จบแพทย์ไม่ได้จบหมอไม่ได้จบอะไรมาค่ะก็สามารถลองทำเองได้นะคะก็ติชมกันได้นะคะกับวิธีการของเราเราก็ศึกษาดูจากเพื่อนๆใน YouTube เนี่ยค่ะแล้วเราก็ลองทำตามดูนะคะเราก็เป็นมือใหม่หัดปลูกต้นไม้อยากทำเขาเรียกว่าอะไรอยากจัดสวนอยากปลูกต้นไม้เขียวๆสร้างบรรยากาศที่ดีๆร่มรื่นในบ้านนะคะเราก็เลยต้องมาดูแลต้นไม้ฝากน้องไหลขาวอันนี้ด้วยน่ารักไหมน้องก็น่ารักนะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องไม่สบายน้องป่วยสำหรับคลิปนี้เราก็ไปกันแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะมีข้อมูลอะไรติชมเรามาได้เพราะเราก็ถือว่าเป็นมือใหม่มากๆสำหรับการที่มาปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมช่อง D2K Family นะคะเดี๋ยวชมคลิปถัดไปได้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าถ้ามีใบเหลืองแบบนี้เราไม่ตัดได้ไหมก็ถ้าเราไม่ตัดนะคะมันก็จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือมันจะทำให้ใบเหลืองนะคะลามไปยังใบอื่นๆได้เราก็ต้องจำเป็นต้องตัดเขาทิ้งนะคะเพื่อรักษาต้นอื่นๆเอาไว้นะคะก็เราจะเสียได้ไปเลยค่ะคือเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะก็อันนี้คือตัดกิ่งตัดใบทิ้งตั้งแต่ต้นนะคะมันจะได้ไม่ไปทำลายใบอื่นๆนะคะได้เวลาอัปเดตต้นไม้ของเราแล้วนะคะผ่านไป1สัปดาห์เป็นยังไงบ้างโอ้โหต้นเงินไหลมาด่างขาวของเราแผลหายดีแล้วนะคะแผลสมานดีไม่ลามแล้วค่ะและอีกอย่างนึงมีใบใหม่ขึ้นมาด้วยค่ะโอ้โหลายสวยมากเลยดูจากแผลแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะเราหันมาดูต้นเจ้าบีกันเนี้ยลายจุดกันดีกว่าค่ะแผลก็ดีขึ้นนะคะมีใบงอกใหม่ขึ้นมาด้วยภายใน1สัปดาห์นี้เองโอ้โหขอให้น้องๆแข็งแรงตัวเร็วๆนะคะติดตามชมกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย